ฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์กันอีกครั้งกับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยขอเสนอ Breaking News ประจำวันที่15เมษายนเปิดโปงเบื้องหลังผับไทยคู่ฟ้าสาขาทองหล่อตกตะลึงหัวเกียนขาวสามด้านมีเอี่ยวที่สำคัญไม่ใช่เอี่ยวธรรมดานะคนๆนี้เดี๋ยวไปฟังกันเบื้องหลังผับไทยคู่ฟ้าสาขาทองหล่อคริสตัลผับและเดอะอมารัลหลายคนพุ่งเป้าไปที่ออสมิยาบิและแก๊งยากุซ่าซาโต้แต่เมื่อชื่อของบักเม่นพลตำรวจตีพันธนะรุชนาธปรากฏขึ้นลังสีอมหิตที่เยือกเย็นก็แผ่เข้ามาทันทีเพราะบักเม่นคนนี้เป็นคนสนิทของพลตำรวจเอกทิติราชหนองหานพิทักษ์พี่เขยของจักรภพภูริเดชเป็นทีมงานคีย์แมนคนสำคัญของมิสเตอร์สี่จึกเคยเป็นรองผู้บังคับการกองปราบปรามในขณะที่จิรภพภูริเดชน้องชายจักรภพเป็นเพียงผู้กำกับกองหนึ่งกองปราบเคยเป็นลูกพี่ของจิรภพภูริเดชเที่ยวนะแล้ววันนี้บักเม่นคนนี้พันธนะรุชนาธเป็นผู้บังคับการสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งหมายถึงเป็นตำแหน่งผู้บังคับการกองบังคับการสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นคนดูแลประตูเข้าออกวงเล็บถือกุญแจของประเทศไทยและดูแลการเคลื่อนไหวของคนต่างชาติในประเทศไทยทั้งหมดโอ้บักเม่นคนนี้มันบ่มทีเดียวเมื่อชื่อคนนี้ไปถือหุ้นเกี่ยวข้องกับออสมิยาบิเรื่องราวนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วมิน่าบักตู่ประยุทธ์จันทร์โอชาถึงขาสั่นทีเดียวไม่กล้าขุดไม่กล้าคุยว่าใครอยู่เบื้องหลังพับคริสตัลทองหล่อซึ่งเป็นตัวทำให้การแพร่ระบาดระลอก3กระจายไปทั่วประเทศไทยเพราะเจ้าของเบื้องหลังมันใหญ่ขนาดนี้ทีมงานไอ้สี่จึกอีกแล้วโอ้ my god ประเทศไทยก่อนจะไปเข้าเรื่องราวแอดมินขออนุญาตประชาสัมพันธ์เนื่องจากช่องข่าวแห่งนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ได้กดติดตามและกดกระดิ่งเมื่อเข้าไปในช่องข่าวนี้จะพบกับหน้าที่ว่างเปล่าหรือไม่พบข้อมูลให้บริการใดๆในที่นี่ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข้อมูลข่าวสารต้องกดติดตามและกดกระดิ่งเพราะเมื่อท่านกดติดตามและกดกระดิ่งทาง YouTube จะส่งแจ้งเตือนทันทีที่ช่องนี้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอหรือข้อมูลข่าวสารท่านจะไม่พลาดการรับชมรับฟังและสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในต่างประเทศขอชักชวนให้มาร่วมกันต่อสู้ในสงครามข้อมูลข่าวสารครั้งนี้ทำไม่ง่ายเพียงสละเวลา5นาทีเลือกคลิปจากช่องข่าวช่องนี้ที่มีมากกว่า 1,900 คลิปทำวันละ1ครั้งแชร์ลงใน Facebook ของท่านแล้วติดแท็กไปให้เพื่อนที่หมู่บ้านในเมืองไทยครั้งละ5คนทำแบบนี้ทุกวันท่านได้ร่วมกันต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าแล้วจะเดือดร้อนไหมกับเมืองไทยคำตอบคือไม่ต้องห่วงเพราะท่านสามารถลบแอปพลิเคชันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นเครื่องเปล่าเมื่อเข้าสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีหลักฐานการกระทำความผิดถึงจะแคปหน้าจอไว้ถึงจะถ่ายรูปไว้ท่านก็สามารถปฏิเสธได้ว่าใครก็สามารถใช้ชื่อนี้ในแอปพลิเคชันนี้ได้ดังนั้นไม่เกี่ยวกับท่านนี่เป็นวิธีการที่ทุกคนจะปลอดภัยและสามารถร่วมสู้ได้หลังจากที่ในโลกออนไลน์
พากันตั้งคำถามตั้งข้อสงสัยรวมถึงแกะรอยเจ้าของตัวจริงของคริสตัลเอเมอรัลแหล่งบันเทิงที่เป็นคลัสเตอร์กระจายของโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษระลอกใหม่หลายคนพากันสงสัยแล้วก็แกะว่ามิยาบิออสมิยาบิหรือเกียรติพงษ์คำตายผู้เป็นเจ้าของใช่เจ้าของตัวจริงหรือไม่ธุรกิจที่ใหญ่โตมีธุรกิจเป็นร้อยๆล้านต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ซะขนาดเด้งผู้กำกับสน.ทองหล่อราชบุตรเขยของวงสุวรรณได้ย่อมไม่ธรรมดาแล้วใครคือเจ้าของตัวจริงไปแกะเส้นทางอาชีพของออสมิยาบิเกียรติพงษ์คำตายยิ่งปรากฏว่าเป็นเรื่องที่น่าฉงนจากเป็นเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นธรรมดามาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเล็กๆอยู่ในซอยทองหล่อชื่อร้านมิยาบิต่อมาเปิดร้านมิยาบิขับเร้าที่ทองหล่อ25และระดมทุนจากเครือข่ายต่างๆทั้งนักธุรกิจญี่ปุ่นคนไทยนายตำรวจใหญ่และนายทหารเปิดขับเอเมอรัลขับที่ทองหล่อ13ต่อมาเปิด Crystal Exclusive ครับที่ทองหล่อ25จากธุรกิจระดับหลักล้านกลายเป็นหลักสิบหลักร้อยวันนี้ต้องบอกว่าธุรกิจที่อยู่บนดินเป็นหลักหลายร้อยล้านใต้ดินอาจจะเป็นหลักพันล้านเราไม่อาจทราบได้แต่พันที่เกิดปรากฏชื่อของคนคนนี้พันธนะนุชนาธที่บอกว่าผมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจของเจ้าของคริสตัลทองหล่อแค่ร้านอาหารญี่ปุ่นฮ่าฮ่าฮ่าหน้าตามึงไอ้เม่นสมัยก่อนมึงเป็นผู้บังคับการประจวบคีรีขันตัวผอมๆเล็กๆมึงแดกตัวอ้วนขนาดนี้เลยเหรอฮะกูจำมึงไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าไอ้เม่นไอ้เม่นวันนี้ต้องบอกว่าพันธนะนุชนาธไม่ธรรมดาทีเดียวแต่ก็ยังเพิ่งบอกว่าเบื้องหลังพันธนัทนุชนาธต้องมองไปที่ลูกพี่ทิติราชหนองหานพิทักษ์พี่เขยของจักรภพภูริเดชเจ้าของชื่อบนประตูพระที่นั่งอัมพรสถานฮ่าฮ่าฮ่างานนี้ไปไปมามาเจอต่อเขาแล้วมิน่าไอ้ตูบไม่กล้าพูดไม่กล้าจ่าฮ่าฮ่าฮ่าเราไปดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งว่าสื่อในประเทศไทยเขาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างแน่นอนสื่อในประเทศไทยคงแตะได้แค่ระดับผิวๆผู้จัดการออนไลน์บอกว่าเปิดโฉมออสมิยาบิขาใหญ่คริสตัลเร้าตัวการแพร่เชื้อลอดคุกเมื่อวันที่12เมษายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสายพันธุ์โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษอารวาสพิชิตไทยทั่วทุกผลแหงแล้วยามนี้มีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันแทบทุกจังหวัดคาดว่าไม่เกินกลางเดือนนี้ยอดจำนวนผู้ติดเชื้อทะลุ 300,000 คนหากไม่มีการรับมือที่ดีพอจะพุ่งทะยานแบบปลอดแตกการติดเชื้อการแพร่ระบาด ที่ลุกลามรวดเร็วล้วนมาจากแหล่งต้นตอเชื้อเดียวกันคือคลัสเตอร์ทางหล่อโดยเฉพาะแหล่งใหญ่ไปจากคริสตัลเร้าทองหล่อ25และเอเมอรัลด์ผับทองหล่อ13สถานบันเทิงสุดหรูในกรุงเทพในตอนนี้ที่เปลี่ยนชื่อจากเร้าผับเป็นขุมนรกก็ไม่ผิดแหล่งนี้ทำให้คนไทยรับวิบากกรรมโดนโควิดเล่นงานจนป่วมอรไทยไปทั่วแผ่นดินวงเล็บไอ้หมอยงยังบอกว่าเชื้อตัวนี้มาจากแรงงานต่างด้าวแรงงานเขมรเขมรที่ไหนวะมีเงินไปเที่ยวคิดซะเราเอเมอรัลด์ผับฮ่าฮ่าฮ่ากูละเชื่อที่แท้เจ้าของมันเป็นทีมงานของไอ้สี่จึ๊กไอ้หมอยงเลยต้องมาแอนอกโป้ยไปนู่นเขมรจริงๆแล้วตำรวจคนที่ดูแลป้องกันทีมงานของสี่จึ๊กที่บินไปบินมาเยอรมันกรุงเทพกรุงเทพเยอรมันสวิตกรุงเทพกรุงเทพสวิต
ทีมงานเป็นร้อยๆแน่นอนทีมนี้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากพันธนะนุชนาธเพราะทีมงานนี้อยู่ภายใต้การดูแลเดียวกันของทิติราชหนองหานพิทักษ์และจักรภพภูริเดชงานนี้ไอคนที่เข้ามาแล้วไม่ต้องกักตัวกลุ่มนี้หลายติดเป็นร้อยคนทำให้เชื้อมันระบาดไปทั่วไทยแล้วหมอยงก็บอกว่าแรงงานเขมรฮ่าฮ่าฮ่าเพราะการแพร่ระบาดทำให้คนไทยต้องรับวิบากกรรมโดนโควิดเล่นงานจนอ่วมอรไทยไปทั่วแผ่นดินที่ยังไม่ติดก็นอนผวานอนสะดุ้งแต่คนติดเชื้อแล้วป่วยยิ่งช้ำหนักเหมือนรอวันตายอย่างเดียวยิ่งนับวันหาโรงพยาบาลรักษาได้ยากแม้แต่ตรวจหาเชื้อก็ยังไม่รับเป็นที่น่าอเนจอนาถและน่าเห็นใจโรงพยาบาลคนไข้เตียงเต็มหมอพยาบาลมีไม่พอกับจำนวนคนป่วยถือเป็นข่าวเคราะห์ซ้ำด้ำพลอยที่ประชาชนชาวไทยได้รับผลกระทบจากขุมนรกแตกจากคัตเตอร์ทองหล่อคริสตัลเร้าและเอมเมอรัลด์ผับคริสตัลเร้าและเอมเมอรัลด์ผับเป็นจำเลยของสังคมถูกลงโทษจากเวรกรรมของตนเองตำรวจสน.ทองหล่อดำเนินคดีกับนายชวริตพุทธราชผู้จัดการร้านโอ้ยเอาเด็กดูแลแขก30ปีเนี่ยนะและนายคันชิตซื่อบริสุทธิ์อายุ29ผู้จัดการเอมเมอรัลด์มีความผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาตรการควบคุมโรคและพ.ร.บ.สถานบริการวันเดียวกันศาลแขวงสั่งจำคุก2เดือนไม่รอลงอาญาตั้งคณะกรรมการเสนอปิดสถานบันเทิงดังกล่าวอาจสั่งปิดถึง5ปีแต่เห็นข่าวนี้ยังสะใจไม่ได้เพราะว่าตัวการที่เป็นตัวจริงเสียงจริงในการทำให้โควิด-19 ระบาดรอบนี้ยังคงรอยนวลรวมทั้งเจ้าของหุ้นส่วนยังคงสุขสบายดีผู้จัดการ2คนทั้งนายชวริตนายคันชิตถูกลากคอขึ้นศาลเป็นเพียงตัวละครที่ตำรวจจัดฉากมาเป็นแพะตัวการใหญ่จริงของสถานบันเทิงคือออสมิยาบิซึ่งเป็นที่รู้และเห็นว่าออสมิยาบิเป็นคนสร้างอาณาจักรคริสตัลเร้าและเอมเมอรัลด์ผับขึ้นมากับมือเป็นธุรกิจที่ต่อขยายจากร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อมิยาบิในซอยทองหล่อ25ซึ่งเปิดมานานกว่า10ปีมิยาบิมีรูปแบบเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นและเป็นบาร์ญี่ปุ่นไปพร้อมกันเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นในไทยและคนไทยชอบไปกินเที่ยวที่นั่นมิยาบิมีเจ้าของเป็นกลุ่มทุนญี่ปุ่นหรือซาโต้ซึ่งจ้างออสมิยาบิออกหน้าและบริหารออสมิยาบิเป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่อายุราว40ปีมีบุคลิกอ่อนน้อมถ่อมตนเก่งในการเอาใจลูกค้าเป็นคนทำงานที่ลูกค้าติดทำให้ธุรกิจรุ่งเรืองปีหนึ่งนับร้อยล้านเป็นที่ไว้วางใจของซาโต้ยากุซ่า2ปีที่แล้วกลุ่มยากุซ่าได้สลายปีกลงทุนให้ออสมิยาบิเปิดเอมเมอรัลด์ผับที่ซอยทองหล่อ13ทุ่มทุนสร้างมากกว่า50ล้านธุรกิจกำลังไปได้สวยเพราะมีสาวบริการหลายร้อยคนลังไหลมาอยู่ในสังกัดแถมเส้นใหญ่เปิดได้ยันสว่างลูกค้าจึงทะลักมาสะดุดติดขัดตอนเจอร้องเรียนจากคนที่อาศัยอยู่ในแถบนั้นจึงทำให้ลดความร้อนแรงลงไปออสมิยาบิจึงหันมาระดมทุนฝ่า200ล้านเปิดสถานบริการแห่งใหม่ใหญ่โตกว่าเดิมที่ซอยเดียวกันกับร้านอาหารมิยาบิชื่อคริสตัลเร้าธุรกิจดีแบบพุ่งพวดเกินคาดมีทั้งลูกค้าญี่ปุ่นมาเที่ยวรอบค่ำไม่แปลกที่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นยอมรับว่าติดโควิดมาจากคริสตัลลูกค้าคนไทยไปเข้าเวรรับไม้ต่อในรอบดึกหลังจากลูกค้าญี่ปุ่นกลับแล้วจุดที่โดนใจคนเที่ยวคริสตัลมีดีพิชิตชายเพราะออสมิยาบิจัดหาผู้หญิงทุกระดับทุกไซส์ทุกสถาบันมารวมตัวกันมากกว่า 2-300 ชีวิตที่คริสตัลและเอมเมอรัลด์เรียกได้ว่าในอาณาจักรคริสตัลเป็นศูนย์รวมสาวงามยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีในกรุงเทพแม้แต่แดนโลกีเร้าที่เคยโด่งดังอย่างยัวเพสที่ต้นทางของต้นซอยทองหล่อหรือปิกาซัสของติ่งปิกาซัสที่ระเบือนามในย่านสุขุมวิทยังสู้ความอลังการของคริสตัลในยุคนี้ไม่ได้แต่หายนะก็มาเยือนคริสตัลเพราะความโลภ
ในคืนปลายเดือนมีนาคมเมื่อพบว่าพนักงานหลายคนโดยเฉพาะสาวเอนเตอร์เทนและ PR ติดเชื้อโควิดจึงมีคำสั่งจากออสมิยาบิเจ้าพ่อให้หยุดคริสตัลไปสัก 2-3 วันที่ Emerald Pub ซอย 13 ยังคงเปิดบริการอยู่และคืนที่คริสตัลพับปิดเพราะเด็กติดเชื้อปรากฏว่านักการเมืองคนดังไอ้รัฐมนตรีคนดังจากบุรีรัมย์แน่ๆซึ่งเป็นขาประจำที่คริสตัลและ Emerald Pub ยังมาเที่ยวตามปกติได้เรียกน้องๆที่ติดเชื้อไปบริการที่ Emerald เหมือนเคยเท่ากับว่าคนติดเชื้อไม่ได้หยุดงานนักการเมืองพวกไฮโซหนีเมียเที่ยวจึงสำลักโควิดสายพันธุ์อังกฤษกันเป็นแถวกลายเป็นซุปเปอร์เซเดอร์แพร่เชื้อสู่ครอบครัวสู่สังคมและสู่ประเทศชาติประเทศไทยในรอบระบาดครั้งที่3นี้เชื้อโควิดส่งผ่านต้นทางจากอาณาจักรของออสมิยาบิจนกลายเป็นวิกฤตสังคมในวันนี้เรียกว่าติดจากคนรวยแต่ซวยที่คนจนชื่อของออสมิยาบิจึงเป็นที่รู้จักกันว่าเขาคือตัวการใหญ่ผู้สร้างและคุมบันเหงียนคริสตัลและเอมเมอรัลตัวจริงแต่ทำไมชื่อของออสมิยาบิกับไม่ปรากฏเป็นคนทำผิดไม่เป็นจำเลยในศาลรวมทั้งซาโต้ยากุซ่านายทุนทั้งหมดก็ยังลอยนวลฮ่า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 ผู้จัดการไม่กล้าแตะไม่กล้าพูดถึงพันธนะนุชนาธโอ้ในวันเดียวกันผู้จัดการบอกว่าอีดอบเดียวกับหลงชูสมชายออสลอยนวลชิวๆฟันคริสตัลผับแค่จับผู้จัดการร้านยังไม่พอลุงหักหมอหนูโควิดติดหนักรอบนี้พังทั้งระบบโรงพยาบาลปิดรับตรวจไม่รับรักษาวัคซีนมีปัญหาหรือจะจบที่รัดล้มเหลวผู้จัดการสถานบันเทิงย่านทองหล่อที่ถูกระบุเป็นต้นต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีนัดจะชี้แจงกับสื่อมวลชนแต่ก็เปลี่ยนใจไม่ขอชี้แจงยอมรับรู้สึกผิดที่ร้านของตนเป็นแพร่ระบาดของแหล่งเชื้อหลังระบุว่านายเกียรติพลคำตายหรือออสมิยาบิกรรมการผู้จัดการร้านเอมเมอรัลหนึ่งในสถานบันเทิงที่เป็นต้นต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้เมื่อวานนี้นายสันทนะประยูรรัตน์และออสมิยาบิมีนัดจะชี้แจงกับสื่อมวลชนปรากฏว่านายออสของงดชี้แจงอ้างว่าไม่สะดวกทำให้นายสันทนะต้องพูดเรื่องนี้เพียงลำพังนายสันทนะบอกว่าหลังเกิดเหตุดังกล่าวได้พบนายออสครั้งล่าสุดเมื่อวันที่1เมษาจากการพบปะคุยกันนายออสรู้สึกมีท่าทีไม่ดีที่ร้านของตนเป็นแหล่งต้นต่อแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ทำให้ได้รับผลกระทบไปทั่วประเทศนายสันทนะเปิดเผยว่ารู้จักส่วนตัวกับนายออสมิยาบิมานานก่อนจะทำธุรกิจสถานบันเทิงตั้งแต่เป็นเชฟร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นธุรกิจในครอบครัวก่อนจะร่วมลงทุนเป็นหุ้นส่วนร้านคริสตัลพับแล้วไปเปิดเอมเมอรัลต่อส่วนที่มีเรื่องผู้ใหญ่ในบ้านเมืองไปใช้บริการนั้นนายสันทนะอ้างว่าตัวเองได้ข้อมูลมาเช่นนั้นจริงโดยมีการให้ตำรวจในพื้นที่จองห้อง VIP และมีนายตำรวจติดตามเข้าไปสถานบริการดังกล่าวหลายคนทำให้ติดเชื้อตามๆกันไปด้วยส่วนที่มีเรื่องว่าพลตำรวจตีพันธนะนุชนาธผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหุ้นส่วนคริสตัลพับนั้นพลตำรวจโทสมชิตชิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่าจากการสอบถามพลตำรวจตรีพันธนะยอมรับเป็นหุ้นส่วนจริงแต่เป็นหุ้นส่วนในร้านอาหารชื่อมิยาบิซึ่งอยู่ในเครือของคริสตัลพับและไม่เกี่ยวกับที่เป็นสถานบันเทิงความคืบหน้าในการดำเนินคดีผู้ต้องรับผิดชอบสถานบริการทั้งสองแห่งที่ฝ่าฝืนมาตรการโควิดพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างสอบตรวจสอบใบอนุญาตดำเนินการสถานบันเทิงและตรวจสอบกรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหุ้นส่วนของสถานบันเทิงทั้งกล่าวเนื่องจากตามกฎหมายแล้วกรรมการผู้มีอำนาจต้องรับผิดชอบหากพบว่ามีการกระทำความผิดไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเพราะถือว่ามีอำนาจเด็ดขาดและมีติดสั่งการในการบริหารแต่เนื่องจากเป็นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
หน่วยราชการปิดทำการจะตรวจสอบอีกครั้งในสัปดาห์หน้าที่เรื่องนี้มึงบอกวันหยุดราชการที่ออกหมายจับคนมาอดข้าววันหยุดมึงก็เซ็นกันได้ไอ้เหี้ยทุเรศทุลังจริงๆประเทศนี้ Executive พันตำรวจตรีพันธนะนุชนาธผมเป็นหุ้นส่วนธุรกิจเจ้าของคริปโตทองหล่อจริงไอ้เม่นมันบอกว่าผมเป็นหุ้นส่วนเจ้าของคริสตัลทองหล่อจริงแต่เป็นแค่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะตอนที่พบกับออสนายเกียรติภูมิคำตายเขายังเป็นเชฟอยู่เลยแล้วก็เป็นเขาที่สอนให้ผมทำธุรกิจเขามีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากผมก็สนใจเรื่องการลงทุนธุรกิจอยู่เลยไปร่วมลงทุนกับเขาแต่ในส่วนของบริษัทกินต้า A&T นั้นผมเกี่ยวข้องเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับงานอื่นๆเป็นที่น่าสังเกตว่านายพันธนะนุชนาธมีชื่อและนามสกุลเดียวกับพลตำรวจตีพันธนะนุชนาธที่มีตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกองบังคับการสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายหลังได้รับการแจ้งว่าบริษัทกินซ่า A&T หนึ่งในธุรกิจของนายเกียรติพงษ์คำตายเจ้าของร้านคริสตัลคลับทองหล่อ25ซึ่งเป็นจุดแพร่ระบาดของโควิด-19 แหล่งใหญ่อาจมีนายตำรวจระดับสูงถือหุ้นด้วยจากการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือหุ้นบริษัทกินซ่า A&T ณวันที่30กรกฎาคม2563ซึ่งนายเกียรติพงษ์คำตายถือหุ้น 44%พบว่านายพันธะนุชนาธถือหุ้น 15% มูลค่าหุ้น 600,000 บาทล่าสุดเมื่อตอนสายวันที่13เมษายน2564อิสราสำนักข่าวได้โทรศัพท์ไปยังพลตำรวจตรีพันธะนุชนาธผู้บังคับการสอบสวนกลางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไอ้เม่นเพื่อขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าวในการลงทุนทำธุรกิจกับบริษัทกินซ่า A&T พันธนะนุชนาธให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าได้ร่วมลงทุนถือหุ้นในบริษัทกินซ่า A&T จริงแต่เป็นการลงทุนในส่วนร้านอาหารญี่ปุ่นเท่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านอื่นๆของนายเกียรติพงษ์และงานในส่วนของร้านอาหารก็ไม่ได้รับการปันผลมาสักระยะหนึ่งแล้วพวกมึงธุรกิจรุ่งเรืองขยายเอาขยายเอาลงทุนเพิ่มสร้างเพิ่มแต่บอกว่าไม่ได้รับการปันผลเพราะกลัวเสียภาษีไงไอ้เหี้ยเมื่อถามว่ารู้จักนายเกียรติพงษ์คำตายได้อย่างไรพันธนะนุชนาธไอเม่นบอกว่ารู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่มีสมัยมีตำแหน่งเป็นสารวัตรไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่ร้านแห่งหนึ่งมีบังเอิญโอกาสได้พบกันตอนนั้นนายเกียรติพงษ์ยังมีอาชีพเป็นเชฟอยู่ตอนที่พบกับออสเขายังเป็นเชฟอยู่และเขาเป็นคนสอนให้ผมทำธุรกิจเขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลผมสนใจลงทุนธุรกิจอยู่แล้วเลยร่วมลงทุนกับเขาแต่ในส่วนของบริษัทกินซ่า A&T นั้นผมเกี่ยวข้องเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นไม่เกี่ยวข้องกับงานอื่นๆ อยากจะรู้ว่ามันแยกกันได้หรอวะฮะเด็กมาเดินข้ามไปข้ามมาอย่างนั้นเช็คบินก็เช็คบินรวมกันเฮ้ยกูกินข้าวเว้ยไม่ได้กินหญ้าเมื่อถามว่าได้รายงานเรื่องนี้ให้ผู้บังคับบัญชาทราบหรือยังไอ้เม่นตอบว่าผมรายงานอยู่ตลอดและผู้บังคับบัญชาทุกคนของผมทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าผมทำอะไรอยู่บ้างเมื่อถามว่ามีความเห็นยังไงต่อการทำธุรกิจของตำรวจไอ้เม่นตอบว่าผมแค่เข้าไปถือหุ้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารอะไรเมื่อถามว่านอกจากธุรกิจร้านอาหารแล้วยังทำธุรกิจอื่นร่วมกับเกียรติพงษ์คำตายหรือไม่ไอ้เม่นตอบว่ากับออสผมทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวธุรกิจอื่นที่ทำอยู่อาจมีหลายอย่างเช่นหมู่บ้านจัดสรรซึ่งข้อมูลทุกอย่างก็รายงานให้ปปช.ทราบด้วยถามว่ามีความเห็นอย่างไรที่คริสตัลคลับทองหล่อกลายเป็นจุดแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แหล่งใหญ่ในขณะนี้ไอ้เม่นตอบว่าผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาผมเกี่ยวข้องแค่ร้านอาหารญี่ปุ่นเรื่องอื่นผมไม่เอาด้วยไม่ใช่แนวทางของผมก่อนหน้านี้อิสราไปสำรวจที่ตั้งบริษัทกินต้า A&T ผ่าน Google Map พบว่าอยู่เลขที่9เลขที่11ซอยแสงเงินสุขุมวิท
เป็นที่ตั้งของร้านมิยาบิครับโหร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคริสตัลผับทองหล่อ25และมีป้ายติดว่าคลับมิยาบิหรือบาร์ญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยฮ่าฮ่าฮ่ามึงจะไปเตะอีกไหมมีป้ายติดอยู่แบบนี้ฮะเด็กมันเดินข้ามไปข้ามมาก็เจ้าของเดียวกันมึงเพียงแต่แค่ทำเรื่องหลบบัญชีเท่านั้นแหละไอ้เม่นเดี๋ยวนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์นะสมัยมึงเป็นรองผู้บังคับการประจวบคีรีขันก่อนที่จะเติบโตมามึงมันผอมตัวนิดเดียวแดกและอ้วนเลยมึงไอ้เม่นขุดเบื้องหลังพันธนะนุชนาธคนคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นคนสนิทของทิติราชหนองหานพิทักษ์ครั้งหนึ่งเมื่อกองปราบปรามได้สนธิกำลังตำรวจจีนทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์พลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรักษาราชการผู้บังคับการกองปราบวงเล็บตอนนั้นอัครเดชโดนตึกตายอัครเดชคือผู้บังคับการกองปราบพันตำรวจเอกพันธนุชนาธรองผู้บังคับการกองปราบอยู่ในทีมนี้พันตำรวจเอกจีรภพภูริเดชผู้กำกับ1กองบังคับการกองปราบอยู่ในทีมนี้เพราะฉะนั้นทีมนี้หัวหน้าทีมพี่ใหญ่คือทิติราชหนองหานพินักวันนี้เป็นหนึ่งในทีมของราชเลขาธิการเป็นพี่เขยของจักรภพภูริเดชเป็นรองผู้บัญชาการกองทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์จักรภพภูริเดชเป็นผู้บัญชาการเพราะฉะนั้นไม่ต้องปฏิเสธว่าไอ้เม่นคนนี้เป็นคนสนิทของทีมงานมิสเตอร์สี่จึ๊ก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 เพิ่งรู้นะว่ามึงเคยเป็นทีมงานของไอบีพุทธิพงศ์ปุณกันสมัยนั้นพัฒนนุชนาธเป็นรองผู้บังคับการตำรวจประจวบคีรีขันธ์มึงอยู่ประจวบแต่มาทำงานเรียตีนไอบีพุทธิพงศ์ปุณกันทำให้ขยับเติบโตขึ้นจากรองผู้บังคับการประจวบอยู่ไกลเข้ามาอยู่ในกรุงเทพอ๋อมึงเข้าทางไอบีนี่เองแล้วมาสนิทกับทิติราชหนองหานพิทักษ์นี่คือเรื่องราวที่ต้องบอกว่าความอัปยศอดสูของประเทศไทยวันนี้ไอทีมตำรวจมาเฟียที่อาศัยปราบปรามประชาชนปราบปรามคนเห็นต่างรีดไถเงินคนต่างชาติอาศัยเส้นสายสนิทสนมกับทีมงานของไอ้สี่จึกแล้วก็ว่างขวางกลางปีกครอบคุมประเทศไทยวันนี้ไอ้เม่นดูแลประตูเข้าออกประเทศและยังรวบรวมข้อมูลของคนต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยในอีกด้านหนึ่งไปร่วมกับแก๊งยากุซ่าเปิดธุรกิจผิดกฎหมายค้าผู้หญิงแบบนี้แล้วก็เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไปทั่วประเทศเพราะธุรกิจที่มันทำวันนี้ไม่มีใครกล้าเอาผิดแม้กระทั่งไอออสมิยาบิคนที่ออกหน้าเบื้องหลังออสมิยาบิยังมีแก๊งซาโต้ยากุซ่าและไอแก๊งของไอเม่นทีมงานของทิติราชหนองหานพิทักษ์คนเหล่านี้ล้วนเป็นตัวการเป็นคนที่ทำให้ประเทศไทยทั้งประเทศเปรียบเสมือนขุมนรกแตกเพราะโควิดระบาดนี่คือเรื่องราวที่ต้องเปิดโปงเบื้องหน้าและเบื้องหลังทั้งหมดของขับคริสตัลและเอมเมอรัลด์ขับไทยคู่ฟ้าสาขาทองหล่ออยากจะดูน้ำหน้าว่าประยุทธ์จันทร์โอชาบักตู่กล้าแตะต้องหรือไม่เพราะงานนี้ต้องบอกว่าไอ้พวกนี้มันใหญ่จริงและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเปิดเบื้องหลังผับไทยคู่ฟ้าทองหล่อตกตะลึงหัวเกียนสามด้านมีเอี่ยวมันชื่อพันธนะนุชนาธคนสนิทของทิติราชหนองหานพิทักษ์ทีมงานของมิสเตอร์สี่จึ๊กเอวังด้วยประการฉะนี้แหละ
ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นๆทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบ 1,900 คลิปวิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำลังเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกได้อยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พักมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือ
เราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมอยากจะคงตาลอยลอยไม่กังวลในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกาตัวคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าความจนก็ต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับความเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถือว่ามีศักดิ์ศรีมานานแล้วครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงออกมาแสดงออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคงตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ